สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมและรับฟังนะครับสวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับวันนี้ก็มีเงินเข้านะครับตามที่ได้แจ้งเอาไว้นะครับผม2564นะครับในส่วนของเดือนมกราคมนะครับในเดือนนี้นะครับเดี๋ยวเรามารับฟังกันไปพร้อมๆกันเลยครับเป็นเงินพิเศษคุณนวัฒน์จัดให้พูดเองเลยนะฟังจากนักข่าวเลยขอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องอย่างเป็นทางการนะครับผมก็ขอสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าสำหรับสมาชิกบัตรคนจนนะครับหรือว่าพ่อแม่พี่น้องไม่เป็นเกษตรกรหรือว่าเป็นเด็กแรกเกิดเป็นผู้สูงอายุบัตรคนจนคนแก่ผู้พิการเด็กแรกเกิดนะครับก็ขอสวัสดีทุกท่านครับที่ได้รับการช่วยเหลือจากทางภาครัฐทุกส่วนทุกภาครัฐนะครับวันนี้มีข่าวดีมาบอกนะครับก่อนปีใหม่นะครับผมก็จะมีเงินพิเศษเข้าให้500บาทนะครับเอาไว้ซื้อของนะครับในวันปีใหม่นะครับเข้าวันที่1เลยนะครับวันที่1ปุ๊บเข้าปั๊บเลยนะครับผมนะครับบางคนบอกเอ้ยเงินอะไรขี้โม้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะให้มาฟังจากปากคุณอนุวัฒน์เลยนะครับก็ต้องยกเครดิตนี้ให้คุณพี่อนุวัฒน์นะครับผม FC นะครับข่าวสั้นกระชับไวนะครับก็จะให้ฟังขั้นตอนนึงนะครับแล้วก็สรุปให้ฟังอีกทีนึงว่าเนื้อหาเป็นยังไงนะครับผมอ่ะก่อนเข้าเนื้อหานะครับผมขอถามพ่อแม่พี่น้องสักนิดนึงครับตอนเนี้ยท่านได้กินข้าวกันหรือยังนะครับผมกินข้าวกับอะไรนะครับผมแล้วในปีใหม่เนี้ยมีเงินใช้กันหรือยังนะครับผมถ้ากินข้าวกับอะไรก็ช่วยกันเม้นใต้คลิปโยนี่หน่อยครับแล้วก็มีเงินใช้หรือยังก็ช่วยเม้นคลิปใต้คลิปโยนี่หน่อยนะครับแล้วก็กดแชร์ออกไปนะครับผมเผื่อในคนรัฐบาลเขาผ่านมาเห็นนะครับว่าประชาชนคนจนทั่วไปเนี่ยเขากินข้าวกับอะไรกันนะครับผมแล้วปีใหม่เขามีเงินใช้กันไหมนะครับช่วยเม้นใต้คลิปวิดีโอนี้หน่อยนะครับเพราะว่าอยากให้รัฐบาลรู้อยากให้ทีมงานของรัฐบาลรู้นะครับว่าคนจนน่ะเขากินข้าวกับอะไรบางคนได้กินข้าวไหมบางคนไม่ได้กินข้าวไหมนะครับน้ำพริกน้ำปลาอร่อยไหมนะครับมีเงินใช้ปีใหม่ไหมเม้นใต้คลิปเลยย้ำว่าให้เม้นเลยนะครับตอนนี้เลยนะครับแล้วก็กลับมาดูคลิปต่อนะครับผมอ่ะนะครับผมก่อนอื่นนะครับขอเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะครับผมในวันปีใหม่เนี่ยใครที่ถือบัตรคนจนเนี่ยก็เหมือนกับบัตรวิเศษบัตรเทวดานะครับสามารถไปรูดซื้อของได้และกดเงินสดได้นะครับในแต่ละเดือนก็จะมีตามโครงการมาตรการต่างๆก็เยอะแยะมากมายนะครับในส่วนของวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องเงิน500บาทนะครับที่จะเข้ามาในวันปีใหม่นะครับบางคนบอกว่าเฮ้ยเอาข่าวอะไรมาอ่านเอาข่าวอะไรมาพูดข่าวจริงไหมนะครับผมก็เลยยกตัวอย่างของคุณพี่อนุวัฒน์นะครับเขาก็มีการออกมาลง TikTok นะครับผมก็แฟนเพจเขาก็ลงนะครับก็สามารถไปติดตามเขาได้นะครับผมแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องเงินบัตรคนจน500บาทลองฟังกันชัดๆดูเลยนะครับบัตรคนจนนะครับมีข่าวดีมาบอกนะครับสำหรับก่อนหน้านี้ที่ครม.ให้เดือนละ500บาท3เดือนก็คือมกราคมกุมภาพันธ์มีนาคมปี2564นะครับตรวจสอบจากกรมบัญชีกลางให้แล้วนะครับเงินจะโอนให้ในบัตรคนจนของท่านนะครับก็คือวันที่1มกราคม1กุมภาพันธ์และ1มีนาคมยินดีด้วยนะครับโอเคแล้วครับผมฟังจบแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังอีกทีนึงดีกว่านะครับเพราะว่าพี่เขาพูดค่อนข้างที่จะสั้นแล้วก็ไวนะครับนะครับอันนี้ผมสรุปมาให้และขยายความเพิ่มเติมนะครับสรุปเงินพิเศษนะครับส่วนนี้นะครับเดือนที่ได้รับนะครับจะได้รับ3เดือนนะครับก็คือมกรา64กุมภา64มีนา64ความจริงแล้วเงินเนี่ยเป็นเงินพิเศษที่ให้มาจากเดือนที่แล้วนะครับ3เดือนถึงเดือนธันวาคมนะครับหมดตั้งแต่เดือนธันวาแล้วแล้วเขาต่อให้อีก3เดือนเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับคนจนนะครับมกรากุมภามีนา64เนี่ยจะเข้าทุกเดือนเดือนละ500บาทนะครับขอย้ําว่าเงินส่วนนี้ไม่สามารถสมทบเอาไปใช้ในเดือนถัดไปได้นะครับอย่างเช่นบางคนอยากจะสะสมไปใช้เดือนมีนาทีเดียว 1,500 อย่างเงี้ยไม่ได้นะครับพอถึงมีนาปุ๊บจะเหลือแค่500บาทนะครับก็ฝากไว้นะครับเงินพิเศษตรงนี้นะแล้วก็ที่สําคัญนะครับบวกกับเงินเก่าคนที่เคยได้200 300นะครับก็จะเป็น7 800นะครับทั้งมกราคมกุมภาพันธ์มีนานะครับบวกกับเงินเก่าแล้วนะครับได้เป็น700 800นะครับเงิน2ส่วนนี้ยังไม่รวมกับส่วนอื่นที่จะเข้ามานะครับผมแล้วก็รายการอื่นๆนะอันนี้ผมยกตัวอย่างเงินพิเศษ500ที่ท่านจะได้กันในเดือนนี้นะครับผมแล้วก็ที่สำคัญนะครับเงินตรงนี้ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้นะครับแนะนำว่าให้รูดซื้อสินค้านะครับเงินเข้ามาเท่าไหร่รูดให้หมดเลยนะครับผมอย่าเหลือนะครับเพราะว่าเหลือเนี่ยมันไม่สามารถสมทบได้สิ้นเดือนปุ๊บมันหายปั๊บเลยนะครับไอ้500บาทเนี่ยเงินพิเศษเนี่ยก็ฝากไว้นะครับผมเงินส่วนนี้ได้มาเท่าไหร่รูดใช้ให้หมดนะครับเป็นเงินฟรีนะครับไม่จำเป็นอย่าสะสมไว้นะครับใช้เดือนต่อเดือนนะครับผมอ่ะนะครับ
โครงการนี้มี3เดือนนะครับใครอยากได้ต่อนะครับช่วยกันเม้นว่าโครงการนี้ดีจริงอยากให้ต่อไปอีกหลายๆเดือนนะครับแล้วก็กดแชร์ออกไปนะครับเพื่อให้รัฐบาลเขาผ่านมาเห็นนะครับเพราะว่าไม่แน่ไม่นอนนะครับพอค้นเดือนมีนานะครับเห็นคนจนเรียกร้องมานะครับอยากให้เพิ่มอีกหลายเดือนเขาอาจจะต่อให้ทีละ3เดือนก็ได้ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ารัฐบาลเขาเป็นอะไรเขาชอบต่อให้ทีละ3เดือนนะหรือว่าเป็นการตัดไตรมาสเขาอันนี้ก็ไม่รู้นะครับก็อาจจะเป็นงบประมาณหรือว่าอะไรก็ค่อยว่ากันนะครับแต่ที่สำคัญนะครับถ้าอยากให้มีต่อหลายๆเดือนนะช่วยกันเม้นว่าโครงการนี้ดีจริงนะครับขอต่ออีกหลายๆเดือนได้ไหมช่วยคนจนไปก่อนนะครับเพราะว่าอย่างน้อยก็ไปซื้อของได้มอม่าข้าวสารอาหารแห้งน้ำมันพืชปลากระป๋องไข่แฟบยาสระผมยาสีฟันนะครับเป็นของใช้อุปโภคบริโภคให้กับคนจนนะครับช่วยยกระดับฐานรากคนจนได้ระดับหนึ่งเลยนะครับผมเพราะว่าคนจนมีของกินของใช้นะครับทำให้มีแรงพอมีแรงปุ๊บก็สามารถออกไปทำงานได้ทำงานปุ๊บก็สามารถมีเงินมาจุนเจือครอบครัวได้นะครับผมนะครับสำหรับคนที่ลืมรหัสบัตร ATM นะครับก็ง่ายๆเปลี่ยนด้วยตัวเองเลยนะครับมีแค่6ขั้นตอนเองนะครับ1สอดบัตรเข้าไปแล้วก็กดรหัสมั่วๆไปเลยตอง1 6ตัวนะครับจากนั้นกดเลือกลืมรหัสคู่บัตรนะครับผมจากนั้นตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับผมแล้วก็กดยืนยันนะครับจากนั้นก็ตั้งรหัสผ่านใหม่จำนวน2ครั้งนะครับแล้วก็กดหมายเลข OTP นะครับเพื่อยืนยันนะครับหมายเลข OTP นี้จะเข้าทางมือถือนะครับผมขอบอกไว้ก่อนเฉพาะเบอร์โทรศัพท์ที่เคยลงทะเบียนแล้วเท่านั้นนะครับผมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่02-109-2345นะครับหรือติดต่อธนาคารกรุงไทยทุกสาขานะครับผมแต่ผมแนะนำว่าถ้าเป็นผู้สูงอายุหรือคนแก่เนี่ยถ้าไม่รู้อะไรเนี่ยให้เดินเข้าไปที่ธนาคารกรุงไทยเลยแล้วบอกว่าลืมรหัสบัตรคนจนช่วยเปลี่ยนใหม่หน่อยได้ไหมเอาแบบง่ายๆอะไรประมาณนี้นะครับผมนะครับแล้วสำหรับเงินสดถ้ามีรายการไหนเข้ามาอย่างเงินค่าน้ำค่าไฟเนี่ยที่สามารถกดเป็นเงินสดได้เนี่ยก็สามารถไปกดได้ด้วยบัตรคนจนเลยนะครับก็มีวิธีง่ายๆดังนี้นะครับผมสอดบัตรเข้าไปในตู้ ATM กดรหัสบัตรนะครับ6หลักแล้วก็เลือกเมนูบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับจากนั้นกดเลือกถอนเงินนะครับแล้วก็ระบุจำนวนเงินที่ต้องการถอนนะครับจากนั้นกดปุ่มถูกต้องนะครับแล้วก็รอเงินออกมานะครับผมแล้วก็กดกดบันทึกรายการนะครับจากนั้นก็คืนบัตรนะครับที่สำคัญอย่าลืมหยิบบัตรออกมาด้วยนะครับเพราะว่าเจอมาเยอะมากนะครับเรื่องบัตรหายเรื่องบัตรอะไรเนี่ยถ้าบัตรหายเนี่ยมันยุ่งยากนะครับมันเสียโอกาสนะครับมันก็บางทีต้องไปเดินเรื่องไปแจ้งความเสร็จก็ไปต่อที่ธนาคารขอทำบัตรใหม่มันหลายขั้นตอนนะครับมันวุ่นวายนะครับเช็คให้เรียบร้อยนะครับหยิบเงินแล้วก็อย่าลืมหยิบบัตรออกมาด้วยนะครับผมแค่นี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นการถอนเงินจากบัตรคนจนแล้วนะครับแล้วก็ใครมีคำถามหรือข้อสงสัยเพิ่มเติมนะครับผมสามารถคอมเมนต์ได้ใต้คลิปนี้เลยนะครับเดี๋ยวข่าว3ทีวีจะหยิบยกคอมเมนต์ของท่านมาอ่านออกอากาศนะครับผมแล้วก็ตอบเป็นคำถามในคลิปหน้านะครับจะเอามาทำเป็นคลิปตอบคำถามในคลิปหน้าแบบคลิปนี้นะครับผมแล้วก็ที่สำคัญนะครับถ้าไม่อยากพลาดสิทธิโอกาสต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคนจนคนแก่ผู้พิการเด็กแรกเกิดหรือว่าชาวนาการกระตุ้นเศรษฐกิจชิมชอบใช้หรือว่ามาตรการคนละครึ่งต่างๆนานาเนี่ยก็สามารถเม้นใต้คลิปวิดีโอแล้วก็กดติดตามข่าวสารทั้ง Facebook และ YouTube ไว้เลยนะครับถ้าใครกดติดตามข่าว3ทีวีแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งให้ข่าว3ทีวีด้วยนะครับข่าว3ทีวีจะส่งคลิปวิดีโอให้ดูฟรีทุกวันเลยนะครับหน้า YouTube ของท่านนะครับผมอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับสำหรับนี้ข่าว3ทีวีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับทันข่าวทันเหตุการณ์กดติดตามทั้ง Facebook และ YouTube ข่าว3 TV เอาไว้เลยอย่าลืมกดเพิ่มเพื่อนใน LINE เพื่อพูดคุยกับข่าว3 TV ไม่ว่าจะเป็นข่าวสารสวัสดิการแห่งรัฐเงินอุดหนุนเด็กผู้พิการเงินเกษตรกรหรือมาตรการต่างๆที่รัฐบาลอัปเดตและช่วยเหลือประชาชนหรือติดต่อโฆษณากับข่าว3 TV ได้แล้วที่ LINE สามารถสแกน QR Code ข้างหน้าคลิปนี้ได้เลยหรือจะกดที่ลิงก์ข่าว3 TV หรือจะค้นหาเพื่อนแล้วพิมพ์คําว่า @782EFLUL แล้วเพิ่มเพื่อนกับข่าว3ทีวีได้เลยนะครับหากใครมีคำถามเพิ่มเติมหรือว่าข้อสงสัยก็สามารถเม้นใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับทั้ง YouTube และก็ Facebook นะครับใต้คลิปนี้เลยนะครับสามารถเม้นสอบถามคำถามปัญหาต่างๆนานาได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องการได้รับเงินช้าหรือว่าไวนะครับแนะนำอย่าทักข้อความไปถ้าทักข้อความไปแล้วไม่มีทางตอบแน่นอนนะครับเพราะว่าระบบข้อความของข่าว3ทีวีทั้ง YouTube แล้วก็แชท Facebook ล่มนะครับเพราะว่าพ่อแม่พี่น้องเล่นทักกันไปวันหนึ่ง 2-300 ข้อความนะครับมองไม่เห็นเลยนะครับข่าวโพลไปหมดเลย
แนะนำให้เม้นใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับถ้าใครรู้ก็สามารถช่วยมาเม้นตอบคำถามแล้วก็บอกเพื่อนหน่อยนะครับก็ช่วยกันเนาะนะครับข่าวสารทีวีก็ตอบไม่ไหวคำถามของท่านจะถูกนำมารวมกันแล้วก็ตอบคำถามในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับสำหรับคำถามที่พ่อแม่พี่น้องที่จะถามกันในคลิปนี้นะครับผม